หัวช็อกเมียป่วยหนักขอมีเซ็กกับแฟนเก่าก่อนตายให้เหตุผลสุดจี๊ดเขาแซ่บกว่าหัวช็อกเมียป่วยหนักระยะสุดท้ายเหลือเวลา9เดือนขอมีเซ็กกับแฟนเก่าก่อนตายซ้ำให้เหตุผลสุดจี๊ดเขาแซ่บกว่าเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนผู้ใช้เรดดิตรายหนึ่งเล่าถึงเรื่องราวความรักสุดระทมของเขาในหัวข้อคำแนะนำด้านความสัมพันธ์หลังจากภรรยาที่ป่วยหนักระยะสุดท้ายแสดงความปรารถนาอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างมีเซ็กกับแฟนเก่าของเธอในการเริ่มต้นชายอธิบายว่าหัวใจของตนถูกทำลายและแตกสลายเป็นชิ้นๆโดยไม่รู้จะปรึกษาเรื่องนี้กับใครจึงขอมาระบายในโลกโซเชียลเหตุภรรยาที่ร่วมปลูกต้นรักมานาน10ปีพบโรคร้ายและคาดว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างมากที่สุด9เดือนผมจำชีวิตที่ปราศจากเธอไม่ได้และผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อเธอจากไปผมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้วันสุดท้ายของชีวิตของเธอเป็นไปด้วยดีและมอบทุกสิ่งที่เธอปรารถนาได้เท่าที่ผมจะสามารถทำให้เธอได้แพทย์กล่าวว่าเธอมีแนวโน้มที่จะต้องใช้รถเข็นใน 4-5 เดือนจากนั้นในเดือนที่8เธอจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนี่คือการวินิจฉัยหากอาการของเธอไม่แย่ลงกว่าเดิมเมื่อเร็วๆนี้เธอนั่งลงและบอกกล่าวว่าสิ่งสุดท้ายที่เธอต้องการทำคือการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ชีวิตคนก่อนของเธอแน่นอนผมตกใจมากเมื่อผมถามว่าทำไมเธอถึงต้องการไอ้บ้านั่นคำตอบนั้นค่อนข้างโหดร้ายเธอกล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วเธอคิดว่าคนที่น่าพึงพอใจที่สุดในการเข้ากันได้ทางร่างกายคือแฟนเก่าแถมเธอเปรยว่าบางครั้งการมีเพศสัมพันธ์เป็นเพียงร่างกายเพื่อเติมเต็มและตอบสนองทางอารมณ์ตอนนี้ผมรู้สึกใจสลายเพราะสิ่งที่เธอพูดผมควรปฏิเสธความปรารถนาของภรรยาที่กำลังจะตายเพราะอีโก้ของตนเองหรือปล่อยเธอไปมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นที่เธอรู้สึกว่าเร่าร้อนกว่าพูดตามตรงผมโกรธมากที่เธอหักหลังกันแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าตนเองอยู่ในจุดที่ต้องตอบตกลงเพราะเธอกำลังจะตายผมรู้ว่าจะพูดอะไรผมไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ผมเจ็บปวดมากกับเหตุผลที่ว่ามีเซ็กกับแฟนเก่ามันดีมากจนเธอต้องทำสักครั้งก่อนที่เธอจะตายผมเกลียดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าต้องทำอย่างไรหลังจากอธิบายสถานการณ์แล้วโพสต์ของชายคนดังกล่าวก็ได้รับคำตอบมากมายจนกลายเป็นกระแสไวรัลซึ่งมีชาวเรดดิตบางคนนำออกไปโพสต์เรื่องราวบนทวิตเตอร์โดยความคิดเห็นแบ่งแยกเป็นหลายฝ่ายบางคนกล่าวว่าอาจเป็นผลมาจากการป่วยทำให้การใช้เหตุผลของเธอลดลงบางคนก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ฉันหวังว่าในหลายเดือนและหลายปีต่อจากนี้คุณสามารถใส่ความทรงจำเหล่านี้ในกล่องที่แยกจากกันขอให้จำแต่ความสุขที่เคยมีร่วมกันพอหากนี่เป็นเรื่องจริงงั้นก็เก็บข้าวของและปล่อยให้เธออยู่กับแฟนเก่าไปตลอดชีวิตขอโทษนะแต่อาการป่วยของเธอไม่ใช่ข้ออ้างที่จะปฏิบัติต่อคุณเหมือนเรื่องไร้สาระนั่นเป็นการดูถูกคุณและความสัมพันธ์ของคุณอย่างไม่น่าเชื่อหากภรรยาของคุณกำลังจะตายนั่นไม่ได้ให้สิทธิ์เธอทำร้ายคุณและทำทุกอย่างที่เธอต้องการปล่อยเธอไปและบอกเธอว่าเขาสามารถเป็นคนที่ดูแลเธอได้ในอีก9เดือนข้างหน้าฉันถือว่าความเจ็บป่วยของภรรยาคุณส่งผลต่อทุกอย่างในร่างกายของเธอรวมทั้งสมองของเธอมันอาจจะคุ้มค่าที่จะคำนึงว่าเธออาจจะไม่มีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่ในขณะนี้โรคของเธอจะส่งผลต่อความสามารถในการใช้เหตุผลของเธอไหมถามหมอของเธอขอบคุณที่มาจากอินดี้100
แอนขอเป็นตำนานยอมยกตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการให้ญาญ่าดีใจจุดประกายให้สาววัย40กล้ารักกับเด็กแอนทองประสมเผยพร้อมยกตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงให้ญาญ่าเพราะเป็นคนน่ารักนิสัยดีและตนไม่ได้ยึดติดอะไรบอกดีใจที่จุดประกายให้สาววัย40กล้าที่จะเปิดใจรักคนอายุน้อยกว่าได้ยังช่อง3ให้รีบใช้งานตนตอนนี้ให้เวลาอีก 2-3 ปีจะพอแล้วเหนื่อยมากกับบทแบบนี้ต้องไปนวดหน้าทุกอาทิตย์ต้องทำตัวเองให้กระฉับกระเฉงตลอดเวลาดูเหมือนฟีดแบคจากละครที่เล่นคู่กับเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขจะประสบความสำเร็จดีเยี่ยมล่าสุดเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสมเลยได้ประกบพระเอกรุ่นน้องที่เด็กลงไปอีกอย่างกลับคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงษ์ในภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับซึ่งสาวแอนเผยถึงเรื่องนี้ว่าเตรียมลบคำว่าเจ้าหญิงแห่งวงการออกจากตนได้เลยเพราะจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นจากตนแน่นอนหนังเรื่องนี้จะลบความเป็นเจ้าหญิงของวงการของแอนเลยลบภาพนั้นไปเลยต้องแต่งตั้งคนใหม่แล้วล่ะเพราะมันค่อนข้างฉีกอะไรที่ไม่เคยได้ยินแอนพูดไม่เคยเห็นแอนทำแอนแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ฉีกกรอบเดิมๆของเราและมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ต่อให้มันจะไม่ได้มีเส้นเรื่องที่จะต้องมีปมอะไรเยอะแยะแต่มันเป็นละครที่ให้ความสุขนี่คือคุณค่าอย่างหนึ่งที่ให้คนดูเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนุกอยากทำและบวกกับบทแบบนี้ในวัย40กว่าอย่างแอนคงไม่มีโอกาสได้ทำมันเป็นโอกาสที่แอนควรจะคว้าไว้ก่อนที่จะไม่พื้นที่ให้เราอีกแล้วก็เลยลองดูที่สำคัญก็คือแอนโชคดีที่แอนเกิดมาในยุคที่เจนเก่ายังอยู่และเจนใหม่ก็เข้ามาอย่างรวดเร็วมันเลยเกิดส่วนผสมที่ลงตัวคือวัยอย่างเราสามารถไปอยู่กับรุ่นน้องได้และเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ไม่ต้องยัดเยียดอะไรที่มันสวีทมากแต่มันสนุกด้วยเส้นเรื่องของมันเลยผสมผสานกันได้ขั้นนี้แหละคือความต้องการของเด็กผู้ชายคนหนึ่งกับความมีของมากมายของผู้หญิงที่แก่วิชาคนหนึ่งมันก็เลยเป็นส่วนผสมของอีกคนหนึ่งที่ต้องการอยากจะถ่ายทอดเลยมาเจอกันมันก็เหมือนปัจจุบันที่แอนมีความรู้สึกว่าคนที่โตกว่าเขาก็อาจจะมีอะไรมากกว่าโลกของเราสองใบมันสามารถมาตกลงกันได้แอนรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความน่ารักตรงนี้และตัวละครแต่ละตัวก็ซื่อๆหมดเลยและเพื่อนแอนแต่ละคนก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่แคสมานะเดี๋ยวเขาคงเปิดตัวคนอื่นๆด้วยค่ะบอกเสียดายถ้าค่อมชวนชื่นยังอยู่คงได้เล่นด้วยกันอยากเล่นกับน้าค่อมก็เสียใจครับเพราะบ้านนี้เขามีน้าค่อมเป็นเมนหลักของเขาเราก็คิดว่าถ้าเราเล่นค่ายนี้เราก็คงจะได้เจอน้าค่อมแต่ไม่ได้เจอก็มีเสียดายนิดนึงค่ะแอนก็เชื่อเอาเองนะไม่ได้คุยกับเขาหรอกว่าถ้าเกิดน้าค่อมยังอยู่เราก็คงได้เล่นกันค่ะส่วนที่คนคาดหวังในความเป็นแอนโชคดีว่าคนตอนนี้ค่อนข้างเปิดใจนะทุกคนจะไม่มีกรอบอะไรที่เราเคยสำเร็จหรืออยากจะเห็นเราในอีกมุมมองหนึ่งพอมาวันนี้เราไปทำอะไรที่ตีลังกาอีกแบบหนึ่งแล้วเขาจะรับไม่ได้เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยหรือแอนว่าเขาเข้าใจในความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราไม่ได้เป็นโลกแห่งความฝันอีกแล้วในยุคแอนทุกอย่างจะเป็นโลกของความสวยงามมันเหมือนถูกพูดแค่ด้านเดียวที่สวยงามแต่ว่าในโลกนี้มันจะมีความจริงๆและกลมกว่าให้เราได้เห็นในหลายมุมคนก็ค่อนข้างเปิดใจกับคนวัยอย่างแอนที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรประหลาดได้มากขึ้นเตรียมยกตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงให้ญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันแอนจะมอบให้ญาญ่าแล้วล่ะคือมันไม่มีอะไรที่มันถาวรอยู่แล้วเราอยู่มา30ปีแล้วเราเห็นทุกวงเวียนของมันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งมีคนบอกพี่แอนนึกสนุกอยากไปให้อีกคนนึง
เราก็รู้สึกว่าถ้าเด็กคนนั้นสามารถเป็นไอดอลในด้านที่ดีของใครได้คุณให้เขาไปเลยไม่มีปัญหาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้หมายความว่าพอมันไม่มีแล้วเราจะหมดคุณค่าในตัวเองก็ไม่ใช่เราก็ยังใช้ชีวิตของเราไปที่เลือกยาย่าเพราะยาย่าน่ารักไงเขาจิตใจดีเขาทำแต่สิ่งดีๆและตั้งใจทำงานอันนี้เราตัดสินส่วนตัวนะเพราะเจอเขาบ่อยก็เลยเห็นเขาในทุกด้านค่ะจริงๆมันก็มีหลายคนที่เหมาะนะแต่แอนแค่ไม่ได้ไปใกล้ชิดกับเด็กๆเหล่านั้นไงแต่กับยาย่าแอนเจอบ่อยย่าไม่กล้ารับหรอกแอนก็พูดไปอย่างนั้นแหละหัวร้องแอนพร้อมมอบให้แต่แอนก็ยังเป็นตำนานในปีนั้นอยู่ไม่ได้หายไปไหนหัวร้องเหมือนนางงามไงเราก็ยังมีตำแหน่งของเราเป็นเรคคอร์ดเอาไว้แล้วคนใหม่ก็ทำหน้าที่ไปบอกอยากประสบความสำเร็จในด้านผู้จัดวงการผู้จัดอยากเป็นผู้จัดอยากเป็นที่ยอมรับในอีกอาชีพหนึ่งไม่ต้องเป็นเจ้าหญิงก็ได้ครับเพราะไม่ใช่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องมันก็ไม่เสมอไปแอนแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันหมายถึงว่ามันมีช่วงที่เราเซบ้างเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ประมาณหนึ่งเรื่องนี้ดีเชียวเพราะฉะนั้นทำธุรกิจมันยากค่ะดีใจนะคะที่คนบอกว่าละครค่ายรายกระดับละครไทยเพราะว่าแอนตั้งใจมากคือแอนตั้งใจจะทำเป้าหมายเราคือขอให้คนดูมีความสุขแค่นั้นเลยขอกำไรบ้างเท่านั้นเองหัวเราะไม่ใช่ว่าแอนจะไปโฟกัสเบื้องหลังมากขึ้นหรอกค่ะแอนเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คงยึดอาชีพนักแสดงที่เล่นไปตามวัยของตัวเองที่เหมาะสมไปอีกเส้นหนึ่งส่วนอีกเส้นหนึ่งแอนก็สามารถเป็นผู้จัดของแอนไปด้วยได้เหมือนกับเด็กรุ่นนี้ที่เขาสามารถมีอาชีพได้หลากหลายมากคนเรามันเก่งด้านเดียวไม่ได้แล้วในความรู้สึกแอนตอนนี้นะคนเราต้องมีความสามารถด้านอื่นๆเอาไว้พลิกตัวในสถานการณ์ที่บางทีด้านนี้มันเริ่มวิกฤตเราก็จะได้กลับตัวไปอีกด้านหนึ่งขอช่อง3ให้รีบใช้งานตนซับเพราะอีก 2-3 ปีคงให้เล่นคู่กับเด็กๆไม่ไหวแล้วเอาจริงๆก็เล่นได้เต็มที่อีก 1-2 ปีรีบใช้งานแอนเถอะหัวเราะคืออย่างเล่นคู่กับเจมส์จีนี่แอนโหดมากเลยนะแอนต้องไปนวดหน้าทุกอาทิตย์เลยหัวเราะแอนมาเล่นกับกลับแอนก็ต้องไปนวดหน้าอาทิตย์ละ3วันออกกำลังกายนอนเร็วกินผักกินอะไรที่มันเฮลตี้เพื่อให้เราดูกระฉับกระเฉงมันก็โหดเหมือนกันนะแอนเลยมองว่าถ้าให้เล่นกับเด็กแบบนี้ตัวเด็กแบบนี้แอนให้อีก 2-3 ปีรีบใช้งานแอนให้เต็มที่เถอะหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นหมามีแล้วแรกกับเจนจิมีกดดันแต่พอมากลับแอนเหมือนมีลูกคนที่2คือมันเบาสบายมากเรารู้สึกว่าถ้าเราเชื่อมั่นกับบทจะพาเราไปเองเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องตรงนี้เลยคนมองเราเป็นไอดอลของผู้หญิงยุคใหม่เพราะสาวหลักสี่ก็มีความหวานไงเรายังสามารถที่จะมีรักกับเด็กอย่างนี้ได้มันเหมือนเราแลกเปลี่ยนการพูดคุยและเราได้มุมมองบางอย่างความหมายคือมุมมองนะไม่ได้ทำให้เราหน้าเด็กลงหรอกแต่ทำให้เราเข้าใจแชนแนลเขามากขึ้นทุกวันนี้แอนทำงานเป็นผู้จัดแอนก็ต้องแคสเด็กไปเรื่อยๆมันก็ต้องรู้จักเด็กลงไปเรื่อยๆเราจะได้เข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรมันเหมือนเป็นข้อดีที่แอนได้ทำงานแบบนี้เขาจะได้เปิดโลกให้เราได้ไปทำงานตัวเองมากขึ้นได้จุดประกายให้สาวหลักสี่มันดีนะมันเป็นความภูมิใจแอนว่าทุกคนต้องมีความกล้าหาญที่จะรู้สึกถ้าเราไม่ได้ไปผิดกติกาอะไรนะมันควรจะรู้สึกได้กับทุกคนรักมันเกิดได้กับทุกช่องทางแต่ไม่ค่อยมีคนมาปรึกษาหรอกค่ะแต่ผู้หญิงอายุ40จะบอกว่าชอบจังเลยชอบดูเรื่องนี้ทำให้รู้สึกกล้าที่จะไปรู้สึกกับคนอื่นกล้ามองเด็กมากขึ้นบางคนที่อาจจะหมดโอกาสที่จะแต่งงานแล้วอย่างน้อยช่วงชีวิตหนึ่งของตัวเองก็อยากจะไปรู้จักเด็กสัก 1-2 ปีแล้วก็บายบายกันไป
มันก็มีมุมมองนั้นเกิดขึ้นบ้างจากที่ได้ยินมาเผยชวนให้มาริโอ มาเรอร์กับเคนธีรเดช บุญพัวพันธ์ให้มาวิ่งด้วยกันคุณเอทีมนพันธ์ตังตินิรันดร์เขาจะชอบแซวแล้วแอนก็ชอบไปวิ่งกับเด็กๆด้วยไงเพราะคุณเอไม่ตื่นเช้าแอนก็ต้องไปวิ่งกับเด็กไงก็เลยกลายเป็นว่าพวกนี้เป็นพวกตื่นเช้ากันเราก็ไปตอนนี้กำลังลากโอไปอยู่โอยังอิดออดอยู่อยากให้โอมีซิกแพคแต่ยากนะเขาเล่นสเก็ตบอร์ดเนื้อเขาไม่ใช่สายวิ่งแต่เราเห็นคนออกกำลังเราก็มีความสุขตามแอนว่ามันสนุกดีเอ็กแอนไม่ไปสายสเก็ตบอร์ดแบบเขาหรอกแอนก็ไปสายวิ่งของแอนนี่แหละเคนก็ชวนแล้วเดี๋ยวจะนัดกันวิ่งค่ะเขาต้องมาโลกของแอนหัวเราะแอนจะไม่ไปโลกของเคนแค่นั้นเองคือพออายุเยอะแล้วมันไม่ควรจะอยู่ในที่ที่มีล้อไม่ได้มันทรงตัวไม่ได้กว่าจะหายมันนานกว่าเด็กๆแอนบอกเลยว่าอะไรที่อยู่บนล้อแอนไม่เล่น